บริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดงานประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทพิบาล2024รวมพลังพนักงาน Store Business Partner และคู่ค้าร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่าและในปี2567นี้ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายตามหลักบรรษัทพิบาลขององค์กรภายใต้2กลยุทธ์หลักได้แก่1ปลูกฝัง DNA ความดี24ชั่วโมงเพื่อสร้างธรรมาภิบาลจากภายในองค์กร 2. ผนึกกำลังภายนอกองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้าเรามีพนักงาน 250,000 คนตอนนี้มีล้านกว่า 14,700 สาขาณวันนี้นะครับอยู่ทุกจังหวัด77จังหวัด928อำเภอแล้วก็เกือบทุกตำบลนะครับเราเป็นศูนย์กลางของชุมชนจุดแข็งของเรานอกจากจำนวนล้านสาขาที่มีเยอะก็คือเรื่องของคนนะครับและเราก็ทำปลูกฝังคนให้มี DNA ทำความดี24ชั่วโมงในขณะเดียวกันเราก็ซึมซับเอาค่านิยมของเครือ CP นะครับที่บอกว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงพอยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานเซเว่นทำความดีมากกว่า 9,300 เคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับทั้งนี้ CPO ได้วางแผนกลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาความยั่งยืนระยะยาวขององค์กรครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ปี2564ถึงปี2573โดยบูรณาการแนวปฏิบัติสากลและแนวโน้มของโลกเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและตลอดห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่แห่งคุณค่าตอนนี้ก็เติบโตจำได้ว่าผ่านมาน่าจะประมาณ5ปีที่ผ่านมาน่าจะเติบโตขยายสาขาเร็วมากเหมือนก้าวกระโดดนะครับน่าจะ5สาขาถึง6สาขาเราเชื่อมั่นในตัวองค์กรอย่างแรกเลยแล้วก็เขารู้สึกว่าทำอะไรแล้วโปร่งใสเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำงานร่วมกับเขาแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาช่วยเราในด้านเลยทางด้านในเรื่องของการตลาดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทำรู้สึกว่าเรามีทัศนคติที่ดีหรือว่ามี mindset ที่ดีกับตัวองค์กรนี้เราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยแหละครับตัดสินใจถูกแล้วที่จะเติบโตไปกับองค์กรอย่างระยะยาวเลยครับและยั่งยืนบริษัท CPO ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจังจนได้รับการยอมรับและการการันตีจากหลายหน่วยงานตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมุ่งมั่นเคียงข้างชุมชนร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing